United หรือว่าในสัปดาห์นี้เราได้ชมฟุตบอลกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจริงๆแล้วต้องพูดถึงช่วงตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับมาจนกระทั่ง Monday Night ก็จะมีเกมลาลิก้าสเปนกลางสัปดาห์มีฟุตบอลยุโรปมาจนถึงวันพฤหัสเมื่อวานนี้วันศุกร์ก็เตะอีกใช่ครับเมื่อวานนี้ลาลิก้าสเปนก็ลงทำการแข่งขันนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยกลางวันนี้ก็มีเริ่มทำการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในเจลิกครับครับซึ่งก็กำลังถ่ายทอดสดกันอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าพูดถึงลาลิก้าสเปนนะครับหลังจากที่ผ่าน10นัดแรกครับเรอัลมาดริดขึ้นนำจ่าฝูงได้สำเร็จนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ครับเกมเป็นเกมคืนวันศุกร์เนี่ยเป็นการเจอกันนะครับระหว่าง2ทีมช่วงท้ายตารางครับคอร์โดบ้าน้องใหม่นะครับเจอกันเองกับเดปอร์ติโวลาคอร์ดูญ่าที่ก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเหมือนกันครับโดยที่คอร์โดบ้าเจ้าถิ่นเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับใน10เกมแรกครับก็เปลี่ยนโค้ชมาเป็นมิโรสลาฟยูคิชนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้อยู่ดีครับในเกมที่ทางเดปอร์ติโวลาคอร์ดูญ่าเองก็มาเยือนด้วยกันมีแค่8คะแนนนะครับจาก10เกมแรกครับนาทีที่7ในลาคอร์ดุญญาได้ลุ้นประตูครับฮาริสเมนดุญญานินครับเปิดให้ซิดเน่มงครับแต่ว่าก็ไปตรงตัวของฮวนกาลอสนาทีที่16เนี่ยทางคอร์โดบ้ามาได้จุดโทษนะครับเอลเดอร์ปอสติก้าไปทำฟาวล์ดาเนียลปินิยอสครับจังหวะเปิดฟรีคิกเข้าไปของเฟเดกาตาเบียแล้วมีดึงเสื้อกันตรงนี้แหละครับคอร์โดบ้าเจ้าถิ่นได้โอกาสสำคัญนะครับที่จะยิงขึ้นนำครับแต่เฟเดกาตาเบียครับนักเตะดาวรุ่งที่ยืมมาจากมาเลเซียยิงไปติดเซฟของฟาบริซิโออย่างน่าเสียดายนะครับยิงไม่มุมครับฟาบริซิโอดาวถูกนะครับแต่ว่าทางลาคอรุญญาเองก็มาเหลือผู้เล่น10คนเมื่อบอสติก้าครับเนี่ยครับไปโดนใบเหลืองที่2นะครับหลังจากที่โมโหที่นิโกโลเปสเข้าสกัดครับทำให้คอร์โดบ้าก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับเรื่องของตัวผู้เล่นแม้ว่าจะยิงจุดโทษพลาดไปครับแต่ว่าครึ่งแรกก็ยังจบที่ 0-0 นะครับครึ่งหลังพยายามเร่งเครื่องใส่ครับคอร์โดบ้าแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เฉียบขาดพอนะครับต้องจบเกมด้วยการเสมอกับลาโคโรญ่าไป0ประตูต่อ0นะครับยังต้องจมอยู่อันดับสุดท้ายของตารางครับสำหรับน้องใหม่คอร์โดบ้าที่ยังไม่ชนะใครนะครับมี6คะแนนเท่านั้นนะครับจาก11เกมแรกส่วนลาโคโรญ่าก็ได้1คะแนนนะครับอยู่อันดับที่15ครับหัวตารางยังไม่ได้ลงสนามกันทั้งหมดนะครับเรอัลมาดริดผ่าน10นัดนำหน้าบาเลนเซียกับอาเลติโกมาดริดอยู่1คะแนนครับแล้วก็นำหน้าบาร์เซโลน่ากับเซบีย่าอยู่2คะแนนด้วยกันท้ายตารางนะครับอย่างที่เรียนนะครับคอร์โดบ้ายังอยู่อันดับสุดท้ายนะครับโดยมีเรอัลโซเซดัดนะครับที่ก็มี6แต้มเท่ากับคอร์โดบ้านะครับแน่นอนว่าคืนนี้นะครับก็เป็นเกมที่สำคัญสำหรับทั้งอเมริกานะครับที่ต้องการขยับแต้มขึ้นมาให้ห่างจากโซนตกชั้นให้ได้มากที่สุดในขณะที่บาร์เซโลนาที่ฟอร์มไม่ดีครับก็หวังว่าจะกลับมาฟอร์มเก่งอีกครั้งครับในการพบกับอเมริกาในคืนนี้แหละครับโดยที่บาร์เซโลนาก็หวังว่าเกมเยือนอเมริกาจะเป็นเกมที่ทำให้พวกเขาเรียกความมั่นใจครับหลังจากที่แพ้ในลาลิก้ามา2เกมติดต่อกันนะครับด้วยการแพ้เรอัลมาดริดแล้วก็แพ้เซลตาบิโก้นะครับแต่ว่าล่าสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกก็กลับไปเก็บชัยชนะได้เหนืออาแอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับสำหรับเลโอนีลเมสซี่ก็ผลงานเยี่ยมนะครับในเกมนั้นอย่างไรก็ตามนะครับสปิริตของพวกเขาก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับจากศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็เป็นเกมที่ถือว่าเสียหายนะครับหลังจากที่แพ้ไป2นัดติดสำหรับทีมของลุยส์เอริเก้ตอนนี้แต้มตามหลังเรอัลมาดริดคู่ปรับในการลุ้นแชมป์อยู่2คะแนนนะครับแล้วก็บาร์ซ่าอยู่อันดับ4เรอัลมาดริดอยู่เป็นจ่าฝูงในตอนนี้นะครับส่วนสถิติการพบกันครับอเมริกาถือว่าเป็นทีมจากคาตาลันที่มีผลงานที่ดีทีเดียวนะครับโดยที่การพบกัน10เกมหลังสุดนะครับบาร์ซ่าชนะได้8หนนะครับโดยเฉพาะในปี2010ชนะได้ถึง8ประตูต่อ0เลยนะครับก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เป็นประตูที่มากที่สุดเท่าที่เคยเจอกันมาด้วยนะครับในการเล่นนอกบ้านแล้วก็9นัดหลังสุดที่พบกันเลโอนีลเมสซี่ยิงได้10ประตูนะครับซึ่ง6ใน10ประตูมาจากเกมนอกบ้านด้วยนะครับวันนี้บาร์ซ่าจะมาเยือนอเมริกาเดี๋ยวดูว่าเกมนอกบ้านจะดีต่อเนื่องแบบนี้หรือเปล่านะครับก่อนเกมนี้บาร์ซ่าค่อนข้างเสียเปรียบครับเพราะว่าหลังจากชนะอาแอ็กซ์แล้วเครื่องบินมีปัญหานะครับไม่สามารถเดินทางกลับสเปนได้ในช่วงเวลาปกตินะครับก็เลยต้องซ้อมที่ฮอลแลนด์ไปก่อนที่จะกลับมาซ้อมอีกครั้งในช่วงวันพฤหัสบดีที่สเปนนะครับในขณะที่อเมริกาก็ยังไม่ชนะในบ้านหลังจากที่อยู่อันดับ14ของตารางนะครับพวกเขาก็หวังว่าเกมนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ในการจะแบ่งแต้มจากบาร์เซโลน่านะครับประการหลังของทีมก็คืออังเคลทรูกิโยบอกว่าจะพยายามสู้เต็มที่ครับในเกมนี้สี่ทุ่มตรงครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะสู้บาร์ซ่าได้หรือเปล่านะครับทรูสปอร์ต HD 2ถ่ายทอดสดครับ
Wellington Silva shot just blocked.ส่วนทางด้านจ่าฝูงราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับจะเปิดซานติอาโกเบนาบิลครับรับการมาเยือนของรายโยบาเยกาโน่นะครับทีมอันดับ12ของตารางครับหลังจากที่เรอัลมาดริดกำลังฟอร์มดีต่อเนื่องเลยนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดเองก็หวังจะพาทีมชนะต่อเนื่องเป็นเกมที่13ให้ได้ครับโดยที่โรนัลโดกล่าวว่าไม่แปลกใจครับที่เรอัลมาดริดกำลังมีผลงานที่ดีครับเพราะว่านับตั้งแต่แพ้แอตเลติโกมาดริดเมื่อ13กันยายนที่ผ่านมาจากนั้นพวกเขาก็เก็บชัยชนะได้ตลอดนะครับกระทั่งสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาก็กลับขึ้นมานำจ่าฝูงลาลิก้าได้เรียบร้อยครับพร้อมกับทำประตูได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับถึง37ประตูครับเหนือกว่าทีมอื่นนะครับทำให้เกมนี้จะเป็นงานยากสำหรับทีมกลางตารางอย่างรายโยบาเยกาโน่แน่นอนครับโรนัลโดบอกว่าจากระบบที่เรอัลมาดริดเล่นเนี่ยไม่แปลกใจว่าทำไมถึงผลงานดีครับเพราะว่าทีมเล่นแบบครองบอลแล้วก็มีการเข้าทำที่อันตรายครับซึ่งระบบการเล่นทุกอย่างก็เหมือนเดิมกับปีที่แล้วด้วยนะครับซึ่งยิ่งตอนนี้เนี่ยแกเรตเบลหายเจ็บกลับมาครับด้วยสภาพร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์เต็มที่แล้วครับก็ยิ่งทำให้คุณภาพเกมก็น่าจะสูงขึ้นไปอีกนะครับทางด้านของรายโยบาเยกาโน่เองครับเคยชนะเรอัลมาดริดผลล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปปี1997เลยนะครับยิ่งไปกว่านั้น9หนหลังสุดที่เจอกันเนี่ยปรากฏว่าเสียประตูให้กับทีมราชันชุดขาวรวมถึง28ลูกเลยนะครับโดยดาวิดโคเบโน่ครับผู้รักษาประตูของไรโยบาเยกาโน่ที่คืนนี้น่าจะงานหนักกว่าใครเพื่อนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าทีมจะพยายามเล่นให้พลาดน้อยที่สุดนะครับและจะเป็นเกมที่น่าจะมีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมครับในการออกไปเยือนซานติอาโกเบอร์นาเบลครับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากๆนะครับพวกเขาก็พร้อมที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับคือก็คงไม่มีอะไรนอกจากพยายามสู้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับรายโยเพราะว่าเป็นรองทุกอย่างนั่นคือเรื่องของฟุตบอลสเปนนะครับที่ถือว่าลุ้นแชมป์กันสนุกครับเปิดกว้างครับในฤดูกาลนี้ในขณะที่เอซิมิลานะครับฤดูกาลนี้ก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นนะครับเมื่อเทียบฟอร์มกับฤดูกาลที่แล้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนพอสมควรครับคืนนี้มิลานจะลงสนามไปเยือนซามโดเรียครับโดยที่เอซิมิลานต้องการนำความผิดหวังหลังจากที่แพ้ปาลาโมมากระตุ้นเพื่อคว้า3คะแนนเต็มในการพบกับซามโดเรียครับแต่ว่ามิเฮโลวิชก็บอกนะครับว่าพวกเขาไม่กลัวทีมไหนก็ตามก็ที่เข้ามาพบกับพวกเขาที่บ้านนะครับโดยที่ฟิลิปโปอินซากี้นะครับกุนซือของเอซิมิลานก็บอกว่าหลังจากที่แพ้ปาลาโมมาเขาจะนำความพ่ายแพ้นี่แหละครับเป็นแรงกระตุ้นให้ทีมนั้นกลับมาให้ได้นะครับหลังจากที่แพ้ไป0ประตูต่อ2นะครับทำให้แฟนบอลโหมเหมือนกันนะครับในเกมนั้นกุนซือมิลานพาทีมไปเยือนลาซามถึงลูจิเฟอราริสก็หวังว่าทีมของเขาจะคืนฟอร์มเก่งนะครับอินซากี้บอกว่าเกมกับปาลาโมมิลานเล่นได้แย่ครับและถ้าหากว่ากลับมาคุมจังหวะของเกมได้ผลก็จะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ครับและปาลาโมสมควรได้รับชัยชนะนะครับในเกมที่ผ่านมาส่วนเกมที่จะพบกับซานโดเรียทุกคนต้องลืมความผิดหวังและกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้ครับมิลานไม่แพ้มา6นัดก่อนจะเสียสถิติที่ซานซิโร่ครับโดยที่ปาลาโมเป็นทีมที่ทำให้พวกเขาต้องเจอกับความผิดหวังนะครับความพ่ายแพ้ก็ทำให้ทีมนั้นโตขึ้นแล้วก็ทำให้ทีมจะกลับมาสู่ฟอร์มเก่งได้ในวันนี้ครับในมุมของอินซากี้ในขณะที่ริคาร์โด มอนตาริโว่กองกลางแล้วก็อเล็กซ์ครับประการหลังของทีมก็ลงช่วยมิลานไม่ได้นะครับในเกมนี้มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วครับซานโดเรียไม่สามารถใช้งานอาร์เจโลปาลัมโบรวมไปถึงเอมิเลโนวิเวียโนและรูก้าจอเววิชนะครับที่ติดโทษแบนนะครับในขณะที่ลาซามก็เก็บ3แต้มได้จากฟิออนะครับแต่ก็ขึ้นมาอันดับที่3ได้24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก่อนจะโดนลาซิโอขยับแซงขึ้นมานะครับในขณะที่ซินิซ่าไม่ให้โรบิชครับกุนซือของลาซามก็มั่นใจว่าพวกเขาต้องการที่จะหาปากกาเซียนนะครับต้องการจะเก็บชัยชนะเหนือมิลานในเกมนี้ให้ได้นะครับเฮโรบิชบอกว่าทีมของเขาแสดงให้เห็นว่าพร้อมจะชนะใครก็ได้นะครับและในที่สุดก็ทำได้ตอนนี้ก็ถือว่ามีความสุขกับทีมครับตี 2:45 นาทีนะครับชมได้ทาง True Sport 1และ True Sport HD 3ครับฟุตบอลคู่นี้ซามโดเรียนี่ก็อยู่ที่4เลยนะครับมีแต้มมากกว่ามิลานอันดับ7อยู่3คะแนนด้วยกันครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดนะครับว่าคืนนี้นอกจากฟุตบอลแล้วก็กีฬาอื่นๆแล้วนะครับมีอะไรให้ติดตามกันอีกบ้างนะครับทาง True Sport ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับทางช่อง True Sport HD 2เช่นเคยนะครับเริ่มที่ 22:00 น.อัลเมเรียเจอกับบาร์เซโลน่านะครับต่อด้วยคู่เที่ยงคืนเกตาเฟ่กับเอลเช่ถัดมาก็จะเป็นเรอัลมาดริดกับรายโยบาเยกาโน่นะครับในช่วง 14:00 และปิดท้าย 14:00 มาลาก้าเจอกับเอีบาร์ครับ
ส่วนคู่เซลตากับกรานาดาที่เตะตีสี่เหมือนกันเนี่ยจะถ่ายทางช่อง True Sport HD 3นะครับคุณมองการโชว์เซเรียครับคู่แรกนี่เที่ยงคืนนะครับซาซูโร่กับอาตาลันต้าทาง True Sport 1และ True Sport HD 3คู่ตี 2:45 ซานโดเรียกับ AC มิลานทาง True Sport 1และช่อง ASN HD นะครับเจลีกนาบิสโก้ครับรอบชิงชนะเลิศกำลังเตะกันอยู่นะครับซานเฟรชฮิโรชิม่ากับกัมบะโอซาก้านะครับก็รับชมได้ทางช่อง True Sport HD 2 NBA Golden State กับฮูสตันนะครับถ่ายทอดสด 8:00 น.นะครับวันพรุ่งนี้ครับเช้าวันอาทิตย์ทาง True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3ด้วยครับนิวออร์ลีนส์เจอกับซานอันโตนิโอนะครับ 8:30 น.ครับทาง NBA TVเทนนิสเซตครับเวิลด์คัพไฟนอลนะครับเช็คเจอกับเยอรมันนะครับ19นาฬิกาเป็นต้นไปทาง True Tennis HD ครับส่วนเทนนิสสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์นะครับรอบชิงชนะเลิศประเภทชายนะครับก็ติดตามการถ่ายสดได้เลยนะครับตอนนี้ทาง True Sport 5กอล์ฟ HSBC Champions ครับวันที่3นะครับทางGolf Channel HD แล้วก็ช่อง Fox Sport นะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยเช่นเดียวกันส่วน10โมงเป็นต้นไปนะครับจะเป็นวันสุดท้ายนะครับก็ถ่ายทอดสดทางช่องเดิมครับ Golf Channel HD แล้วก็ Fox Sport ครับ PJ Tour Sanderson Farms Championship วันที่3ตี2เป็นต้นไปทาง True Sport 5และ True Sport HD Asian Tour Panasonic Open นะครับอินเดียรอบ3 14นาฬิกาทาง True Sport 5แบดมินตันเฉินจูวิกเตอร์โคเรียกลางปีนะครับรอบรองชนะเลิศตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดกันอยู่ครับทาง True Sport 6และ True Sport HD 3ครับส่วนรอบชิงชนะเลิศ10โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนครับทาง True Sport 7วอลเลย์บอลไทยลีกครับเริ่มตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทาง True Sport 2มี2คู่ให้ได้ติดตามกันนะครับส่วนสนุกเกอร์แชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยนส์ครับรอบรองชนะเลิศ20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในเซกชั่นแรกครับทาง True Sport HD และ True Sport 7ส่วนเซกชั่น2ในตี2นะครับทาง True Sport HD 3และ True Sport 7ครับเดี๋ยวนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของรายการนะครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today True Sport 2นะครับในช่องเซิร์ชได้เลยครับปิดท้ายวันนี้ West Streamer นะครับเมื่อวานนี้มาในรายการเรานะครับก็มีกิจกรรมดีๆที่บ้านเรานะครับก็สามารถไปติดตามพวกเขาได้ครับที่อัมรินทร์พลาซ่าครับใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าเซ็นทรัลชิดลมนะครับว่าไปดูว่าเขาโชว์ผลงานได้ดีแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมาก่อนจะไปเจอตัวจริงกันในช่วงวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับParenthood, there I stood. By the time she was 21, had another one. This one's a girl, let's name her Pam. Same father as the first, but you don't give a damn. Irresponsible, claim not thinking. Papa said chill, but the brother keep winking. Still he won't down, you would tear out your hide.